ลาก่อยนัตทูสวัสดีครับหลังจากฮีโร่สายกล้ามหลายตัวนะมาดูฮีโร่สายบอบบางกันต่อบ้างนะในคลิปนี้กับชาโดว์ชาแมนนะโดย EG คริสนั่นเองนะฮะคลิปนี้เนี่ยจงใจเลือก EG คริสมาเพราะว่าเรามีสปอนเซอร์อีกแล้วนะครับเป็นคอร์สออนไลน์นะครับคอร์สซัพพอร์ตสอนโดย EG คริสนะครับจะเป็นยังไงนั้นไปดูกันคุณเคยสิ้นหวังกับการไต่ MMA ด้วยซัพพอร์ตหรือไม่มาพบกับทัศนะในการเล่นซัพพอร์ตกับ EG Crit Support คร่ำบอดในวงการตั้งแต่การรับการเดินเกมการปักบอดการใช้สโมคและทามมิ่งของฮีโร่ต่างๆพรีออเดอร์คอสซัพพอร์ตโดย Crit พร้อมซับไตเติ้ลภาษาไทยในราคาลด 50% เริ่มเรียนเดือนเมษายนนี้รีบสั่งจองด่วนก่อนขึ้นราคาเมื่อจำหน่ายจริงแล้วคุณจะไม่ต้องพูดว่าซัพพอร์ตแบกเกมไม่ได้อีกต่อไปโดย Gamers Class และ Coach.meกลับมานะครับกับจังหวะแย่งดูนะคริสเนี่ยก็เดินเอาตัวบังสแนฟายแล้วก็ยิงไปด้วยแต่สแนฟายครับเดินล่วงหน้าไปได้คริสก็เลยตีรัวๆแล้วเนี่ยเปิดอิทธิช็อคใส่ได้เฟิร์สบลัดไปเลยนะชาโดว์ชาแมนเนี่ยเป็นตัวที่เดเมจเริ่มต้นแรงมากๆนะบวกกับเดเมจจากสกิล1ไปอีกอิทธิช็อคซึ่งเลเวล1ก็แรงใช้เล่นนะ140เดเมจนะก็ได้เฟิร์สบลัดไปเลยนะได้เฟิร์สบลัดแบบนี้เนี่ยไม่ซื้อคอร์สไม่ได้แล้วนะซื้อภายในวันที่21นี้นะมีราคาพิเศษด้วยนะเป็นเหมือนสั่งก่อนของมานะลดจาก 1,600 เหลือไป150บาทนะครับดูได้เลยนะครับใต้ description นะครับหมดช่วงขายของนะครับเรามาเข้าสู่เกมกันต่อนะครับแต่วันนี้เนี่ยเกมนี้ก็ยืนเลนกลับมาครับ Shadow Shaman เนี่ยคือความจุดเด่นมากๆของมันก็คือการหยุดศัตรูตัวนึงเป็นเวลานานมากๆนะในช่วงประมาณกลางเกมแล้วก็การปักงูเอาป้อมนั่นเองแต่ช่วงต้นเกมแบบนี้เนี่ยจุดเด่นของมันที่สุดในช่วงยืนเลนก็คือเดเมจนะในเรื่องของการตีตอดแล้วก็สายฟ้าอย่างที่เราเห็นตอนที่เข้าฆ่าสแนฟายเมื่อกี้นะเสียงเดียวครับมันตีใกล้ไปหน่อยมันก็มักจะโดนตอดคืนนะอย่างถ้าเป็นเมดูซ่าอย่างเงี้ยจะวิ่งไปตีเขาก็โดนเขายิงคืน2ดอกก็ต้องระวังหน่อยนะเกมนี้เนี่ยคริสเนี่ยซื้อแทงโก้มา2เซตไฟดิฟาย2อันเลยนะก็คือมีแผนจะเอาเลือดตัวเองแลกอยู่พอสมควรนะนี่ครับไล่ยิงเมดูซ่าเนี่ยเจ็บมากเลยนะเนี่ยแล้วช็อตทำเข้าไปเมดูซ่านี่แบบเกือบตายเลยนะนี่แหละคือพลังช่วงเวล1เวล2นะคือเราต้องใช้ตรงนี้ให้เต็มที่ก็คือไล่ตบหน้าศัตรูไปเลยนะแล้วก็ต้องระวังเนี่ยอย่างเงี้ยก็เกือบตายเองเหมือนกันก็คือเหตุผลของแทงโก้2ชุดนะครับอัพสกิลชักเกิลครับมาจับสแนฟไฟไว้ครับมาเดินมาปาหกต่อแล้วลุมตีได้ฆ่าสแนฟไฟไปเลยนะครับชักเกิลที่ใช้เมื่อกี้เนี่ยก็จะเป็นสกิลหยุดหลักอันนึงของเรานะครับก็คือจะจับตรึงเป้าหมายไว้อยู่กับที่แต่ตัวเราเองเนี่ยก็จะยืนอยู่กับที่ด้วยเหมือนกันนะก็คือหยุดทั้งคู่นั่นแหละว่าง่ายๆนะครับและสกิลนี้เนี่ยเป็นชานเนลลิ่งด้วยก็แปลว่าถ้าเกิดเราโดนหยุดระหว่างจับเนี่ยมันก็จะหยุดไปด้วยนะถ้าเกิดศัตรูตัวอื่นมีสตาร์ทเราอ่ะเราก็จะหยุดนะนี่ครับจังหวะนี้คริสมาน้ำหมดนะไม่เติมมะม่วงด้วยนะเครื่องตังเดินเข้าป้อมตายไปเกิดใหม่การที่เขาตายไปเกิดใหม่เมื่อกี้นะมีอีกจุดประสงค์หนึ่งนะนอกจากเติมเลือดคือเอาไอเทมมาให้มาด้วยนะเนี่ยครับก็เป็นสิ่งที่ซัพพอร์ตทำกันบ่อยนะในแพทนี้นะก็คือทำตัวเป็นเคอร์เดียนั่นเองว่าต้นเกมเนี่ยเคอร์เดียมันวิ่งช้ามากนะครับการที่เราเอายาหรือเอาของมาให้แครี่หรือออฟเลนเนี่ยก็ช่วยเขาได้เยอะนะแล้วก็เหมือนเดิมนะเนี่ยเปิดช็อตอีเทช็อคเนี่ยต้นเกมมันก็จะช็อตไปเรื่อยๆแหละเพราะเดเมจมันคุ้มกับมานาในช่วงเลเวล1นะมันแดงอ่ะว่าง่ายๆแล้วก็ตีต่อไปสังเกตว่าเลนเนี่ยดูค่อนข้างดีนะมีการลากครีปตรงนี้ได้ด้วยนะคือมันวุ่นวายนั่นแหละเอาง่ายๆคือเวลาเราอยู่ออฟเลนเนี่ยยิ่งเลนวุ่นวายเนี่ยจริงยิ่งดีนะก็คือแครี่ฝั่งตรงข้ามก็จะแบบปวดหัวแบบจะยิงตัวไหนดีจะยิงฮีโร่หรือยิงครีปลาดดีมั้ยอะไรเงี้ยคือถ้าเป็นเซฟเลนเนี่ยเราจะอยากให้เลนมันสงบที่สุดแต่ถ้าเป็นออฟเลนเนี่ยคือเราก่อความวุ่นวายได้นะเพราะว่าทำให้ตัวฟาร์มเขาปวดหัวคือถ้าเกิดมันไม่ได้ฟาร์มทั้งคู่เราก็กำไรไงครับช็อตนี้ก็ช็อตซ้ำมาอีกนะครับแต่นะฟาร์มอย่างเจ็บช็อตนี้เนี่ยคริสพยายามช่วยมานะมาโดนได้ยิงครับชาโดว์ชาแมนครับยืนจับเมดูซ่าเอาไว้นะไม่ให้ไปยิงมาต่อนะซึ่งทำให้ตัวเองเนี่ยตกเป็นเป้าแทนเพราะตัวเองก็ต้องยืนนิ่งๆด้วยนะเลือดเลยน้อยมากนะโดนเขายิงรัวๆนะจุดอ่อนมันก็คืออันนี้แหละอันนึงคือแบบมันช่วยเพื่อนมันต้องใช้เฮกอะถ้าใช้จับตัวเองก็ยืนไปด้วยก็จะโดนลุมตายเองนะแล้วช็อตนี้ครับคริสก็เลือดน้อยมากครับของรีเจนก็ไม่ค่อยมีนะโดนเทคนิคสแนฟไฟครับดูสแนฟไฟนะยิงคุกกี้มาใส่คีปเปี้ยงเข้าไปครับโดนสตันนะแล้วสแนฟไฟครับวิ่งเข้ามาครับคริสเปิดแมจิกสติ๊กจะสู้ครับแต่โดนช็อตการอัดหน้าโคตรแรงครับตายไปเลยนะสแนฟไฟเนี่ยมันก็มีเหตุผลของมันนะที่เป็นซัพพอร์ตเทียร์เอสนะในแพทนี้นะขนาดโดนเนิร์ฟไปบ้างแล้วนะก็ยังเทียเอสอยู่ดีนะคือเดเมจมันแรงมากนะเกิดมาใหม่ก็ต้องมาเอาคืนกันหน่อยนะช็อตนี้นะสกิล1อัพมา2แต้มแล้วครับคริสเดินมาครับจับแชคเกิลก่อนเลยนะมาครับคอมโบต่อปาโหอย่างสวยแล้วก็ช็อตเข้าไปครับนี่ตายนะเอาคืนนั่นเอง
ต้นเกมเนี่ยก็การฆ่าก็เป็นอย่างนี้แหละก็คือเดินไปจับเลยเป็นสกิลหยุดสกิลเดียวของเราและถึงจุดๆนึงนะครับซัพพอร์ตที่สามารถเดินเกมได้เนี่ยก็จะไม่ยืนแช่เลนอยู่กับออฟเลนนะก็จะปล่อยออฟเลนไปขณะที่ออฟเลนเขาแบบมีเลเวลมีไอเทมมากพอที่เขาจะอยู่เลนได้บ้างแล้วเนี่ยเราก็จะเดินไปที่อื่นนะครับซึ่งการเจาะลึกของเทคนิคนี้เนี่ยก็แน่นอนนะต้องซื้อคอร์สของคริสมาดูเองนะไม่ใช่นะล้อเล่นนะดูคลิปลาก่อยก็ได้นะเอ้ยล้อเล่นเหมือนกันนะซื้อคอร์สเขาดีกว่าจะได้ฟังจากปากเขานะนี่ครับจังหวะนี้ครับมีการกดสโมกช่วงกลางคืนนะสโมกวิ่งมาอ้อมหลังปักหน้ามานี่ร้ายมากนะแล้วเดินมาจับและแอนติเมทวิ่งมาตีซ้ำนี่มานาวอยตายนะเป็นการเดินเกมแบบง่ายๆแต่ได้ประสิทธิภาพมากเพราะว่าได้ฆ่าตัวมิดฝั่งตรงข้ามเลยนะแล้วแค่ใช้ฮีโร่แค่2ตัวรุม1เลยดีมากๆเลยนะในช็อตนี้นะแล้วพอไปเติมเลือดเติมมานาเสร็จก็วาร์ปกลับมาเลนล่างนะเพราะว่ามาตายนะก็เลยต้องมาดูดเลเวลดูดเลยหน่อยปักเซนทรีเช็คให้มาตรงนี้ด้วยนะเผื่อฝั่งตรงข้ามปักวอร์ดไว้ก็จะเสียเปรียบนะครับแล้วก็เดินแอบเอาออบเซิร์ฟเวอร์วอร์ดมาปักในฝั่งตรงข้ามด้วยนะตอนนี้ครับเนื่องจากบลัสซิเกอร์ข้างบนเริ่มโอเคแล้วนะชาโดว์ชแมนกับเบนก็เลยมายืนด้วยกันนะหาเรื่องทำเกมให้ทีมนะแล้วนี่เลยครับมายึดเอาโพสนาทีที่10ระหว่างยึดโดนชนะฟ้าโปรยฝนโอ้ยมันเจ็บกว่าที่คิดเจ็บมากยึดเอาโพสได้ก็จริงแต่ตายนะมาดูซ่ามาช่วยยิงแป๊บเดียวเองโอ้มันคุ้มไหมเนี่ยส่วนเบนก็โดนไล่ฆ่าต่อครับนี่ชนะฟ้าโดดตามมายิงช็อตกันชนะฟ้านี่มันเอาเรื่องมากนะครับได้ไป2ตัวเลยครับทีมไดตัด XP เขาได้150แต่ว่าเสียไป276นะครับเอาจริงมันก็ขาดทุนนิดนึงนะคริสครับความพยายามไม่มีที่สิ้นสุดนะครับสโมกมาครับจังหวะนี้ครับแล้วเร็ว6แล้วด้วยนะสโมกมามีอันติแล้วด้วยครับมีเฮกแล้วด้วยครับช็อตนี้ครับวิงออมหลังปังหน้ามาเหมือนเดิมครับเปิดด้วยเฮกก่อนครับแล้วช็อตแล้วจับนี่เรียบร้อยนะแช่ไปเลยครับนานๆไปปังหน้าเปิดตัวเขียวเดคเปฟายครับพยายามจะวิ่งหนีครับเดคเปฟายหมดครับแต่ซิกเกอร์เห็นครับวิ่งตามเข้ามาเรียบร้อยนะได้คิวไปนะหลังจากเราอัพเฮกมาแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็มักจะเปิดด้วยเฮกก่อนเพราะว่าเฮกมันระยะไกลกว่านะแต่ถ้าเกิดเราแบบเข้าถึงตัวโดยที่เขาไม่รู้ได้จริงๆเนี่ยจะจับก่อนก็ไม่ผิดนะเพราะว่าจับมันก็สามารถทำให้เราแบบเชนต่อได้ด้วยเฮกทันทีเหมือนกันคือสกิลชาโดว์ชแมนเนี่ยมันเป็นสกิลแบบกดปุ๊บติดเลยอยู่แล้วแต่หลักๆอ่ะผมว่าเฮกก่อนเซฟสุดก็เพราะว่าเฮกมันไกลกว่านั่นแหละหลักๆแล้วก็ไม่ต้องยืนได้ด้วยเพราะถ้าไปจับก่อนแล้วเพื่อนเขาวิ่งมาช่วยก็เสร็จเลยนะทีนี้เท่ากับว่าเขาไม่ได้โดนหยุดอะไรเลยไงการอัพสกิลเนี่ยเราจะอัพสกิล1นำขึ้นมานะตอนนี้ครีปก็อัพสกิล1มา3แต้มนะอัพเฮก2แต้มแล้วก็จับเนี่ยเราก็เอาไปแค่แต้มเดียวพอเพราะว่าอัพเยอะไปก็ไม่ค่อยได้อะไรนะเพราะยิ่งจับนานขึ้นเราก็ต้องยิ่งยืนแช่นานขึ้นอยู่ดีแล้วเลเวล1เนี่ยมันก็นานพอสมควรอยู่แล้วนะเนี่ยมาครับปาหอกคอมโบต่อครับได้ค่าเซนาไฟแบบสวยๆนะเดินมาเจอชาแมนก็จะหน่วงๆไว้อะอย่างเมื่อกี้คือเขาก็หน่วงเซนาไฟไว้ให้เพื่อนวิ่งตามมาเติมเดเมจไปนะด้วยตัวมันเองเนี่ยชาโดว์ชแมนเนี่ยเดเมจเยอะก็แค่ช่วงยืนเลนที่ตีเท่านั้นแหละแต่พอเกินนาทีที่10ไปเนี่ยเอาจริงชาโดว์ชแมนเป็นตัวที่เดเมจน้อยแล้วอ่ะเทียบกับซัพพอร์ตตัวอื่นคือเดเมจแค่สกิล1จริงๆอ่ะส่วนสกิลเฮกกับจับนี่คือแทบจะเรียกว่าเป็นเดเมจไม่ได้นะสกิลแชคเกิลเนี่ยพูดตรงๆเดเมจมันไม่ได้เบานะถ้าเกิดอัพเต็มแต่ว่ามันก็เป็นสกิลที่ไม่มีใครใช้หวังเดเมจอยู่แล้วนะแล้วก็จังหวะนี้ครับเดินมาเติมมานาที่บ้านครับได้ทรานคิวบูสต์มีเลนดรอปด้วยวาร์ปมาเสริมตรงนี้ครับแล้วซิกเกอร์นะครับสู้กับปักหน้าอยู่แต่ปักหน้าก็วิ่งหนีไปก็เลยรอดไปทีนี้หลังเราเลเวล6แล้วเราอัพอันติมาแล้วเนี่ยอันติชาโดว์ชแมนน่ะมันช่วยทีมเอาป้อมได้ดีมากเพราะฉะนั้นเราสามารถให้เพื่อนเล่นแบบรุกได้เนี่ยครับวิ่งมาดักปักนะครับเฮกไปก่อนเลยนะครับแล้วก็จับไว้แล้วก็ให้ปัสซิกไปต่อมาสตันต่อตายนะครับอันนี้ก็เปิดด้วยเฮกก่อนเช่นเดิมนะครับเฮกก่อนจับมันก็ชัวร์กว่าเพราะเราสามารถจับซ้อนในขณะที่เฮกมันยังไม่จบได้อะแต่ถ้าเราจับก่อนเฮกเนี่ยเราต้องใช้เทคนิคชิฟเฮกซึ่งถามว่ามันทันทีไหมจริงๆมันก็ทันทีนะแต่มันก็มีความเสี่ยงแบบประมาณ 5% ที่ฮีโร่อย่างปักมันจะกดเฟดชิฟทันไงเพราะฉะนั้นก็นั่นแหละเป็นการสรุปอีกครั้งหนึ่งนะเฮกก่อนเซฟกว่านะแล้วก็จับต่อตอนที่เฮกมันเกือบจะหมดแล้วนี่ครับชาโดว์ชแมนก็ต้องหาเรื่องใช้อันติหน่อยครับพาเพื่อนเข้ามาครับแล้วปาหอกมาสตันก่อนครับชาแมนมาครับตรงนี้เฮกซ้อนเข้าไปครับแล้วจับซ้อนเลยครับเอาเซฟเลยนะเบนก็จับอันติต่อด้วยคือแบบใช้เมื่อกี้เอาจริงนะใช้สกิลหยุดซ้อนกันเปลืองมากคือสกิลหยุดเปลืองมากแต่ก็นั่นแหละก็เอาชัวร์แหละเอาชัวร์นะแล้วพอได้ค่าฮีโร่ปุ๊บนี่ครับวิ่งมาปักงูเลยนะแล้วเลือกปักเลนกลางเพราะมีบัตซีเกอร์อยู่นะจะได้ช่วยการันตีป้อมนะอันติชโรชแมนเนี่ยก็ปักงูเป็นวงกลมก็สามารถใช้ขังศัตรูได้ด้วยนะเนี่ยครับทีมเรเดียนก็พยายามมากันบัตซีเกอร์ครับโดนอันติสเนฟายตายสเนฟายมันซัพพอร์ตงี้เง่าอ่ะดูดิได้มาจากซัพพอร์ตตัวเดียวฆ่าตัวคอได้อ่ะคือผมบอกเลยนะ
แทบไม่มีซัพพอร์ตในเกมนี้ที่ทำแบบนี้ได้นะเซนาฟายมันถึงโกงมากตอนนี้เพราะว่าขอแค่เซนาฟายกับอีกตัวนึงอ่ะมันค่าแครี่ได้เลยอ่ะค่าตัวมิดได้เลยอ่ะเดเมจจากอันติมันอ่ะขนาดโดนเนิร์ฟแล้วนะมันเป็นแบบซัพพอร์ตบ้าบอนะตัวนี้แต่อย่างที่เห็นเมื่อกี้ก็คือได้ป้อมมิดเพราะว่างูชาร์โดชาแมนเมื่อกี้ถ้าเกิดชาแมนไม่ปักงูก็อาจจะอดป้อมนะเพราะว่าบลัดซิกตีไม่ได้ตอนที่แบบโดนฮีโร่ศัตรูมากันน่ะแล้วเลนล่างก็ได้ค่าปักหน้าปลอบใจไปแต่วันนี้คริสก็เดินมาช่วยเบนนะช็อตไปที่เซนฟายแต่โดนวอยสปีดมาพอดีครับจับเซนฟายเอาไว้ให้เพื่อนมาครับบลัดซิกเขาวิ่งเข้ามาครับโดนเซนฟายยิงช็อตกันใส่แต่เลนดรอปบล็อกได้เมจไปได้นิดนึงนะวอยสปีดโดนรับเจออยู่เลยไม่กล้าไล่ชาแมนวิ่งกลับมาเฮกแต่ช็อตนี้มาน้ำหมดนะครับช่วยตีเติมเดเมจนี่ครับวอยสปีดตายนะครับเซนฟายจะวิ่งมายิงช็อตกันยิงไม่ทันนะนี่จังหวะนี้คริสพลิ้วนะมีทานคิวบูทวิ่งไวรอดมาได้นะช็อตนี้สวยอยู่นะเป็นช็อตที่ค่อนข้างสวยเลยจังหวะนี้ทีมไดโคตรสดนะเนี่ยมาลุมกันที่เลนล่างเยอะมากนะมาสแอนติเมทอะไรงี้คริสเนี่ยก็มาวิ่งมากำลังวิ่งมาจะมาช่วยเขาด้วยนะแล้วจังหวะนี้ครับเพื่อนเริ่มโดนไล่ออกมานะชาร์โดชาแมนครับวิ่งมาดูเชิงแล้วตัดสินใจว่าจะทำอะไรดีป่ะแล้วก็วิ่งออกไปทิ้งแอนติเมทตายซะงั้นนะแอนติเมทโดนลุมตายแล้วส่วนซัพพอร์ตบอกกูไปแล้วเพราะว่าปักมาดีมคอยอะไรเงี้ยนะมันมาเยอะแต่นี่ครับมีจังหวะสวนนะเขาเตะแท็กนะบลัดซีกมาครับอัดมาที่วอยสปิดชาแมนช่วยเฮกเรียบร้อยนะวอยสปิดตายไปเลยนะเอาจริงทีมเลยเดียมันมีฮีโร่บางๆผิวๆเยอะมากเลยช่วงพวกนี้มันแพ้ทางชาแมนเยอะเลยนะแต่วันนี้บลัดซีกดันตายไปก่อนชาแมนจับพอดีนะโดนเดเมจจากเซนาฟายกับปักคริสนี่เงือบเลยนะคือชาร์โดชาแมนเป็นตัวที่ถ้าเพื่อนตายคือจบเลยโดยเฉพาะตัวเดเมจหลังเลยเมื่อกี้คือบลัดซีกมันแบบตายไปในแบบอารมณ์ว่าวินาทีสุดท้ายพอดีอะเพราะถ้าบลัดซีไม่ตายเมื่อกี้คือเลือดเด้งมาอย่างเงี้ยแล้วก็ได้ฆ่าปักเลยตอนนี้เกมก็เริ่มยากลำบากขึ้นนะเพราะว่าฮีโร่ของทีมเรเดียนเนี่ยต้องบอกว่าโคตรอะเกรสซีฟนะทั้งเซนาฟายปักวอลสปีดปักหน้าด้วยนะเป็นตัวที่เดเมจเยอะแล้วก็ปักกับวอลสปีดเนี่ยก็เป็นตัวเปิดได้ด้วยนะบลัดซิกเกอร์ครับโดนเบิร์สเวทตายไปเลยนะอย่าลืมว่ามีเคลือบปักหน้าด้วยนะแล้วปักเนี่ยมาดีมคอยต่อที่ชาแมนนะคริสนี่ไม่ต้องพูดถึงการหนีเลยนะชาร์โดชาแมนเป็นซัพพอร์ตที่สกิลหนีนี่แบบหวังไม่ได้สักอันนะตายซ้อนตายซ้ำตายวนเวียนนะตรงนี้แล้วตายรัวๆทุกคนด้วยนะเพราะมันมีคอมโบปักหน้ากับเดเมจเวทมหาศาลเคลี้ยงนะเคลี้ยงจริงๆเกมเสียเปรียบแบบนี้เนี่ยก็ต้องเอาคืนเท่าที่ได้นะอย่างน้อยค่าฮีโร่ศัตรูแค่ซัพพอร์ตตัวนึงก็ดีนะเพราะมันจะถ่วงเวลาเกมให้ทีมเราฟื้นได้จังหวะเนี้ยเบนอันติจับและชาแมนอันติงูล้อมขังเอาเดเมจเลยนะคือทุ่มทุกสกิลเลยอะทุ่มอันติ2อันเพื่อฆ่าซัพพอร์ตตัวเดียวอะคือถ้าตามหลักมันคุ้มไหมจริงมันก็ไม่ได้คุ้มแบบ 100% อ่ะนะแต่มันก็ดีตรงที่ว่าชนะฟายก็เป็น1ในตัวเดเมจของทีมศัตรูที่แรงแล้วตัดไปได้ตัวนึงก็ทำให้แอนติเมทมันมีสเปซที่แบบง่ายขึ้นแล้วก็เพื่อนอีก4คนที่เหลือมันก็จะเล่นง่ายขึ้นไปแป๊บนึงด้วยนะก็คือทุกวินาทีเนี่ยสำคัญหมดเลยนะแล้วตอนนี้เนี่ยก็อัพ1เต็มอัพเฮกก่อนอัพเฮกเต็มก่อนแล้วค่อยอัพชักเกิลตามขึ้นมานะชาร์โดชาแมนเนี่ยอัพสกิลไม่ยากก็จะประมาณนี้แหละแทบจะทุกเกมนะอาจจะมีสลับลำดับเหมือนกับสลับแต้มสกิลนิดหน่อยแต่โดยรวมก็คือ1เต็มก่อน2เต็มตามแล้วก็3เต็มสุดท้ายส่วนเรื่องไอเทมเนี่ยชาแมนที่รวยเนี่ยน่ากลัวนะแต่ชาแมนที่ไม่รวยเนี่ยก็พอเล่นได้นะเนี่ยเพราะว่าเนี่ยมันสามารถเฮกเปิดจังหวะที่ฮีโร่ศัตรูไม่เห็นเนี่ยแล้วปักตายไปเลยนะโดนเฮกจากไฮการ์ดแบบนี้รอบ2แล้วตำแหน่งคล้ายๆที่เดิมด้วยคือชาแมนที่รวยจะน่ากลัวมากแต่ชาแมนที่จนต้องเล่นแบบระวังตำแหน่งมากขึ้นแค่นั้นเองนะหลังช็อตนี้เนี่ยเมดูซ่าครับโดนอันติมาชาแมนนี่มานาน้อยด้วยนะก็ห่างๆเลยนะช่วยเฮกอันนึงแล้วก็วิ่งออกมาเลยนะโดนเซนาฟายโปรยฝนมีอ้ายวิ่งหนีเข้าโรชานจะโดนดูดแล้วโอ้โดนดูดจริงด้วยนะโอ้โหอย่างงี้ไม่น่ารอดเรียบร้อยตายนะ คือเอาจริงป่ะชาแมนที่จนเนี่ยอีกปัญหานึงคือมานาเพราะว่าชาแมนเป็นสายอินก็จริงแต่มานาหลอดมานาเทียบกับสกิลมันอะไม่เยอะเลยคือกดแป๊บเดียวมานาหมดแล้วเพราะชาแมนแต่ละสกิลใช้มานาโคตรเยอะนะครับผมบอกเลยนะรีเพลย์นี้คัดมาแล้วนะครับนี่มันหนังแอคชั่นชัดๆนะครับสู้กันทั้งเกมนะครับคริสเกิดมาปุ๊บก็แอคชั่นกันต่อยครับเนี่ยครับเบนเดินมาเจอเซนฟายครับจับเอาไว้นะคือตอนนี้หน้าที่ซัพพอร์ตคือง่ายๆครับคือมีไฟก็เข้าไปร่วมนะครับแค่นั้นเองนะเจอเมดูซ่ากลางทางพอดีก็เลยปักงูขังซะเลยนะครับแล้วก็เฮกแล้วก็จับถ่วงเวลาเอาไว้นะครับรอเพื่อนมาเติมนะครับตัวเองก็จะตายโดนเมดูซ่ายิงสวนแต่เมดูซ่าเนี่ยก็เสียเลือดเสียมานาไปบ้างนะแต่เมดูซ่าก็ไม่กลัวครับเพราะมีเพื่อนของเขาอยู่เยอะเหมือนกันนะแอนติเมทมานะครับชาร์โดชาแมนของเราจังหวะนี้ก็เรียบร้อยนะหมดก๊อกไปอีกแล้วนะแต่ยังมีกิมเมอร์เคฟมาครับเป็นไอเทมใหม่ที่เพิ่งได้มานะเอาตัวรอดได้อยู่นะช็อตนี้มานาหมดแต่ซ่าครับไม่กลับบ้านครับแอนติเมทไล่ฆ่าเมดูซ่าไปจังหวะนี้
อุนุซ่าเลือดเหลือน้อยมากแล้วเนียบโดนมาปัดโลตายวอยสกรีดหนีมาแต่พลาดแล้วนี่ชาแมนดักอยู่โอ้โหได้เฮกแต่ปักก็ดันมาพอดีครับนี่เปิดกิมเมอร์เคฟวิ่งหนีนี่ไงเรามีสกิลหนีละเรามีกิมเมอร์เคฟแต่เราไม่มีไววาร์ปโอ้ถ้ามีไววาร์ปนี่รอดแล้วช็อตนี้เราแอบในป่าก่อนปล่อยให้เพื่อนเล่นไปก่อนปล่อยให้เพื่อนตายไปก่อนชาแมนตัวนี้แอบยาวๆนะครับถ้ามีไววาร์ปนี่คือแบบกลับบ้านแล้วแน่นอนแต่นี่ครับโคตรอันตรายครับฮีโร่ศัตรูจะมาดันคีฟเลนนี้ต่อถ้าโดนเจอคือตายทันทีครับโคตรลุ้นนะเหมือนเล่นซ่อนแอบแล้วศัตรูวิ่งผ่านหน้าตู้เสื้อผ้าที่เราแอบอยู่นะเปิดกิมเมอร์เคลแล้ววิ่งออกมาครับนี่ครับย้ายตู้มาอีกฝั่งแล้วก็เคอร์เรียมาส่ง TP พอดีโอ้โหรอดกลับบ้านไปได้นะช็อตนี้เอาล่ะมาดูแจกอย่างโตกันต่อนะปกติเนี่ยเกมที่ชาแมนรวยๆเนี่ยมันจะมีจังหวะฟาร์มคลิปได้บ้างแบบวิ่งไปช็อตคลิปตามเลนอะไรเงี้ยเพราะว่าเกมมันได้เปรียบมันได้พื้นที่ไงแต่เกมนี้ไม่มีเลยนะเกมนี้คือตั้งรับอย่างเดียวไฟอย่างเดียวนะแต่วันนี้ก็อีกแล้วนะทีมในเดียนพยายามเอาโรชานนะชาแมนวิ่งมาปักงูเอาวิชั่นเข้าไปในโรชานก่อนข้อดีของทำแบบนี้คือได้เห็นในโรชานแต่ตัวเองตายทันทีแล้วโดนปักหน้าระเบิดเคลือบดูดหายเลยนะแต่นี่ครับการที่ชาแมนปักงูทำให้ได้โรชานนี่ได้เงินจากโรชานเห็นปะทีมได้ล้านโรชานนะแล้วเมดูซ่าครับตายด้วยนะเนี่ยวิชั่นในโรชานสำคัญมากนะแค่งูแบบกดงูเข้าไปก็ทำให้ทีมไฟต์แตกต่างได้นะแต่ช็อตนี้ก็ยังไม่ชนะไฟอยู่ดีนะครับอันติเมทหนีไปแล้วนะครับแล้วมาก็ตายด้วยนะครับแต่นี่ครับอย่างน้อยเนี่ยก็เป็นการที่ไม่ได้แพ้มากเพราะว่าตัดเอจิสเขาได้ด้วยไงเมดูซ่าเนี่ยถ้าเมื่อกี้เมดูซ่าได้เอจิสไปเนี่ยเรื่องใหญ่เลยนะเพราะว่าถ้าเมดูซ่าถือเอจิสปุ๊บมันขึ้นดีวายต่อ นี่คือเสร็จเลยคือแบบแพ้เลยแต่พอเมดูซ่าไม่มีเอจิสแบบนี้เนี่ยจะขึ้นดาบทองมันก็จะอันตรายมากขึ้นเยอะนะครับการรักษาระยะห่างจากฮีโร่ศัตรูเนี่ยคือหัวใจของชาโรชาแมนเลยนะจังหวะนี้เนี่ยวอยสปีดเข้ามานี่ครับเฮกช่วยก่อนครับช็อตเข้าไปครับแล้วก็จับแน่นๆจับแน่นๆบาซีพยายามจะตบแต่นี่ครับเขามีพายุนะครับชาร์ลชาแมนวิ่งออกมาเลยนะครับเราจะไม่หิวไปยืนตีศัตรูช่วงกลางเกมนะเนี่ยวิ่งออกมาหลบต้นไม้รอคูลดาวน์สกิลคูลดาวน์เฮกมาแล้วแต่เข้าไม่ได้เพราะเมดูซ่ากดอันติอยู่ก็วิ่งแอบมาอีกวิ่งแอบเลาะป่ามาเรื่อยๆแอบเลาะไปเลาะมาเพื่อนตายโอเคไปเลยแล้วกันวิ่งออกไปเลยนะบายเข้าสู่ภาวะวิกฤตนะครับชาโรชาแมนนะตอนนี้พยายามมาดันแยกเลนบนถ่วงเวลาทีมศัตรูครับเจอปักนี่ครับปักงูเฮกจับต่อนะครับแต่ชักเกิลครับตอนนี้ยังเลเวลไม่เต็มครับยังจับได้ไม่เต็มสูบปักเลือดเหลือน้อยแล้วก็หนีไปได้นะครับในขณะที่ทีมเรเดียนนะจะขึ้นบ้านเลนกลางแล้วนะครับแอนติเมตตายอยู่นะคริสนี่ก็โนแคร์นะครับดันบนแป๊บนึงแล้วก็วาร์ปกลับมาถ่วงเวลาเต็มที่นะครับรอแอนติเมตนะแต่นี่ป้อมแตกแล้วเมดูซ่านี่ยืนยิงอย่างมันนะปักเอาไงดีจังหวะนี้ทีมได้ครับตัดสินใจครับมอบบาแดกนะครับลัสซิเกอร์ครับรับเจอร์มาดูซ่าไว้ครับแล้วโหกมาครับปักติดอยู่นะครับแต่มีปักหน้ายืนดูอยู่แบบนี้มาก็เล่นลำบากนะแอนติเมตก็ตายไม่ซื้อเกิดด้วยนะตัดสินใจที่จะไม่บายแบกนะปล่อยบาแดกแตกตราบใดที่เราไม่ยอมแพ้นะยังมีความหวังนะไอเทมเกมนี้ของคริสเนี่ยช้ามากๆนะเพิ่งได้แค่ energy booster เองเอามาเพิ่มมานาให้กดสกิลในไฟได้มากขึ้นหน่อยนะจังหวะนี้ก็เหมือนเดิมครับจับบอยสปีดไว้แน่นๆแต่ว่าพอจับปุ๊บโดนปักใบก็เลยหยุดจับไปเลยนะจับไม่ได้นะครับนี่แหละคือปัญหาของแชคเกิลช่วงท้ายๆเกมนะมันจะโดนหยุดได้ง่ายมากคริสก็เปิดกิมเมอร์เคฟแล้วก็แอบๆหน่อยโดนปักใบครับเล่นลำบากเหลือเกินเนี่ยปักคูดาวใบมันใบเหลือเกินเนี่ยปักมันอัพทาเลนต์ไอ้วอร์นิ่งลิฟต์ลดคูดาวมันโดนใบรัวๆเลยทำอะไรไม่ได้เลยเปิดกิมเมอร์เคฟวิ่งหนีแล้วก็โดนไล่ต่ออีกตายไปเลยนะครับคริสไม่ยอมนะฉันใบแบ็กมาแต่ฉันใบแบ็กมาปราศรีฉันตายนะทำอะไรไม่ได้นะใบแบ็กมากันอีกนะโอ้โหทีมเรเดียนยังคงบุกต่อเนื่องนะครับเล่นชาโรชาแมนเกมเสียเปรียบแบบนี้ไม่สนุกเลยนะจังหวะนี้ก็พยายามเนี่ยมีการแอบกิมเมอร์เคฟวิ่งออกมาด้วยนะก็เฮกปักงูใส่นะโดนวอลสปิดเข้ามาล้วงปุ๊บตายทันทีนะเทคนิคเมื่อกี้เป็นเทคนิคหนึ่งที่เอาไปใช้ได้ดีเลยนะคือเวลาเรามีกิมเมอร์เคฟเนี่ยเราสามารถแอบอยู่ในป่าใช่ไหมแล้วก็กิมเมอร์เคฟตัวเองแล้วรอแป๊บนึงแล้วก็วิ่งออกมาแล้วก็เฮกหรือจับได้เพราะมันก็เหมือนหายตัวนั่นแหละแต่แค่มันแป๊บเดียวนะแต่ถ้าเกิดระยะสั้นๆอ่ะมันก็เซอร์ไพรส์ฝั่งตรงข้ามได้แล้วก็ช็อตนี้ครับเพื่อนก็พยายามเล่นต่อครับกับที่ชาแมนเปิดไว้ให้นะมิลูซ่าโดนเบนหลับไว้มานาวอยอัดมิลูซ่าแต่วอยสปีดตายแทนนะครับมานามันเยอะจัดทำไมทรูต้องมาตายเพราะมานามึงด้วยแล้วนี่ครับมาครับห่วงเวลาสุดๆนะครับไอคอมโบเบิร์ดเวทปักหน้าเนี่ยมันก็จะเริ่มเบาลงหน่อยนะครับแต่ยังไงก็ตามก็ยังทนการถาโถมของทีมในเดียนไม่ได้นะครับแต่อย่างน้อยก็การป้อมข้างบนอันนี้เอาไว้ได้ทีมได้จากนี้เริ่มมีพื้นที่หายใจนะครับคริสก็เดินเรียบเคียงป่ามาเห็นปักฟาร์มคลิปเล่นกลางเพลินกิมเมอร์เคฟหายตัวออกมาเหมือนเดิมนะแล้วเนียมเฮกไปเลยนะเฮกเปิดงูอัด
จะวิ่งเข้ามาจับแต่โดนเซนเตอร์ฟายสตันจับไม่ได้อีกแล้วจะจับก็โดนดูดโดนหยุดตายครับคือชาแมนบางเกมนี่ถ้ารวยออกแบ็คคิงบาร์เลยนะท้ายเกมอะเอามายืนแบ็คคิงบาร์จับเพราะว่ามันจะได้ไม่โดนหยุดอะไรเงี้ยแล้วทีมเขาเข้ามาครับแอนติเมทเข้ามาครับอบิซอเบลใส่ปักอัดมานาวอยนี่ปักตายนะอย่างน้อยชาแมนก็เปิดให้เพื่อนตามฆ่าได้แล้วกันนะปลอบใจตัวเองแล้วซิกเกอร์โดนปักหน้าฆ่าไปแอนติเมทนี่เริ่มมาอยู่นะแอนติเมทมีอบิซอเบลนะแล้วฝั่งตรงข้ามเอาจริงก็เป็นสายอินซัด3ตัวเมดูซ่า1คือแอนติเมทจริงเกมนี้แบกโซโลแบกได้เลยแต่ตอนนี้ก็เสียเปรียบไปหน่อยนะเข้ามาอัดวอร์สปีดตายไปด้วยนะเนี่ยครับเริ่มพอได้นะเริ่มได้ฆ่าเขาแล้วแอนติเมทก็จะเริ่มตายยากขึ้นเรื่อยๆยังไงก็ตามก็ยังไม่ง่ายครับตอนนี้ครับทีมดาพยายามสโมคทำเกมแต่ทีมเรเดียสเนี่ยก็พร้อมรบมากแล้วเพราะเมดูซ่าตอนนี้มีดีวายกับเอจิสถืออยู่นะชาแมนเฮกเปิดก่อนเลยครับแต่อย่าลืมว่าเมดูซ่าเนี่ยมีสปริตช็อตนะคือตราบใดที่เมดูซ่ามันยิงได้อะแล้วเราเล่นชาแมนเราเอาตัวไปใกล้ๆนี่คือเราหายเลยนะมันถือดีวายอ่ะเพราะฉะนั้นไฟนี้เนี่ยดูคริสเล่นให้ดีเพราะเขาเล่นดีมากนะกิมเมอร์เคฟนี่แบบเกมนี้อย่างมีประโยชน์อ่ะคือหายตัวไปอึ้งมือมาในไฟได้เรื่อยๆนะจนวันนี้ก็เฮกวอยสปริตได้ฆ่าไปก่อนนะเบนตายก็บายแบ็กมาบลัดซิกตายก็บายแบ็กมาบายแบ็กรัวๆนะจนวันนี้เซนเนฟไฟครับโดนแอนติเมทตีเกือบตายคริสเนี่ยจนวันนี้ใช้สกิลเดียวคือเฮกนะวิ่งมาเนี่ยเฮกใส่เซนเนอร์ไฟใช่ป่ะแล้วก็ถอยมาอีกเขามีเอเธอร์เลนแล้วด้วยทำให้สกิลไกลขึ้นนะเอเธอร์เลนกับไอ้ทาเลนต์บวกระยะไล่นะแต่เอเธอร์เลนเนี่ยยังไม่มาอยู่บนเคอร์เรียแต่ก็กำลังจะมาทีมเรเดียนก็บุกต่อแต่ทีมเรเดียนจังหวะนี้ก็แอบฝืนนะเพราะว่าวอยสปิริตตายไปแล้วแบบไม่มีบายแบ็กมันเป็น4ต่อ5อยู่เอเธอร์เลนวิ่งมาครับจังหวะนี้เนี่ยเฮกเมดูซ่าครับไกลขึ้นเยอะนะทิ้งระยะได้ง่ายขึ้นเยอะทีมเดเดียนครับเริ่มตายทีละตัว2ตัวจังหวะนี้ทีมใดเขาใช้ยุทธวิธีการลบแบบกองโจรนะครับเข้าๆออกๆแล้วค่อยๆสอยเข้าไปทีละตัวแล้วตัวเองก็บายแบ็กมานะครับร้ายมากนะครับชาแมนเห็นเขาอยู่3ตัวเล่นซ่ามากขึ้นวิ่งไปหลังเขาเลยนะบล็อกไม่ให้เขากลับบ้านแล้วบล็อกให้ปักหน้าหิววิ่งกลับมากับเมดูซ่าเนี่ยปักหน้าโดนลุมตายไปเลยนะนี่หน้าที่ชาแมนล่อมาเลยนะเมื่อกี้ดีมากนะและนี่ครับพอชนะไฟตายปักหน้าตายวอยสปิริตตายปุ๊บเมดูซ่าครับเป็นตัวที่หนีได้ยากเพราะว่าตัวมันเองไม่ไหวนะโดนไล่ครับเมดูซ่าเหลือตัวสุดท้ายครับโดนเบนจับครับตาย1ชีวิตนะเมดูซ่าที่ไม่มีเพื่อนอยู่นะแล้วโดนแอนติเมทลุมตบนะความอึดก็หายเหมือนกันนะเกิดมาชีวิตที่2โดนชาแมนจับนั่นเองแล้วเนี่ยยืนโดนเฮกแล้วจับวอยสปีดต่อแบบเต็มเวลาโอ้โหโคตรสวยครับเป็นแชคเกิลที่สวยที่สุดในปฏิพีนะเป็นแชคเกิลเดียวในเกมนี้ตั้งแต่นาทีแรกถึงนาทีที่37ที่นานที่สุดแล้วนะเมื่อกี้ครับเรียบร้อยนะครับจังหวะนี้ได้ฆ่าเมดูซ่าได้ฆ่าวอลสปิดอีกรอบนึงแล้วแอนติเมทเอาดีวายเมดูซ่าไปใช้เล่นนะครับปักพยายามดันแยกครับแอนติเมทต้องมาเคลียร์นะครับจังหวะนี้แอนติเมทออกบูทวาร์ปมาเตรียมเลยครับชาแมนครับตัวนี้ก็รับบทการบ้านนะครับเพราะจังหวะนี้บาแลกแตกไป2เลนละยังไงก็ต้องมีคนการบ้านนะครับในขณะที่เหลือครับเนี่ยครับบาซิกมาครับวิ่งมาเลยครับสวนสิครับต้องเอาป้องเขาให้ได้แอนติเมทนี่ก็ต้องลากคีฟเลนบนออกไปให้ไกลๆก่อนแล้วตัวเองก็บูทวาร์ปมาเลนกลางครับเมดูซ่าครับบายแบ็คมาครับชาแมนก็มาแล้วครับชาแมนมาตรงกลางแล้วชาแมนบูทวาร์ปมาเหมือนกันแล้วเมดูซ่าโดนอบิซอเบตแล้วเฮกจับต่ออู้เรียบร้อยตายไปเลยตายอย่างเร็วปักงูแอนติเมทตีป้อมเทียร์4ด้วยดีวายปักเซนฟาพยายามอันติโปรยฝนมาแต่ไม่สกิลแล้วนี่ไงโดนเนิร์ฟไปแล้วไงตบเอนเชียนมันเรียบร้อยแตกนะฮะพลิกเกมอย่างสวยงามด้วย1ไฟ1ดีวายโอ้โหสุดจริงก็ถ้าเกมนี้เนี่ยผมอยู่ฝั่งเรเดียนเนี่ยผมคงหัวร้อนใช่เล่นเลยนะเพราะว่ามันก็แพ้แบบไม่ทันตั้งตัวกระพริบตาแบบจะชนะแล้วกระพริบตาปุ๊บแล้วแพ้อย่างเงี้ยผมคงหัวร้อนอยู่นะครับแต่ก็เนี่ยแสดงให้เห็นความสามารถของชาแมนที่ดีเลยนะครับทั้งการเฮกระยะไกลเฮกแล้วแบบถ้าเกิดตัวเขาเองเนี่ยไม่โดนหยุดแบบตอนจังหวะที่ปักตายเซนฟายตายแล้วได้จับวอยสปิริตแบบเต็มเวลาเนี่ยคือโหดมากนะครับเพื่อนนี่เล่นง่ายเลยอัดเละเลยนะครับก็นี่แหละก็คือความสามารถของชาแมนนะครับอย่าลืมนะครับถ้าชอบคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมไปพรีออเดอร์คอร์สออนไลน์ของ EG Crit ใน kochi.me ด้วยนะครับมันเกี่ยวกันไหมเนี่ยแต่นั่นแหละนะฮะขอบคุณที่ดูมาจนจบถึงตอนนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ลาก่อนก็ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายขอบคุณอีกครั้งนะครับที่รับชมคลิปจนจบนะครับฝากกด Subscribe ช่องลาก่อนโดยตะทูและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับทุกคนวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ